ดีค่ะก็ตอนนี้ก็ออนไปวีคที่2แล้วค่ะฟีดแบ็กค่อนข้างดีคือแบบทุกคนก็เหมือนมีฟีดแบ็กกลับเข้ามาหาใหม่เยอะค่ะใช่ประชุมสุดโต่งมากเลยนะคะฉากตกเลยอะไรใช่มีหลายฉากที่แบบคนอาจจะเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยคิดว่าแบบวันทองอาจจะแบบเป็นเมียหลวงที่แบบว่ายอมหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ไม่จ้ะคือเมียอีกคนเข้ามาก็คือทีบใช่ก็เป็นเมียหลวงแบบเวอร์ชันที่แบบว่าสู้คนอะไรเงี้ยค่ะดีใจใหม่ก็รู้สึกแบบหายเหนื่อยเพราะว่าเหมือนเราทำงานกันมานานค่ะกับเรื่องนี้แล้วก็ทุกคนเนี่ยเต็มที่มากนักแสดงทุกคนเลยอย่างเห็นอย่างแบบพี่ป้องเองพี่ชาคิดอะไรเงี้ยเขาก็ทุ่มใส่เอฟเฟกต์กันวันละหลายชั่วโมงอะไรเงี้ยพอมันฟีดแบ็กดีกลับเข้ามาเราก็แบบรู้สึกชื่นใจหายเหนื่อยที่ทำไปแล้วแบบแฮปปี้แล้วอะไรเงี้ยค่ะประชุมแม่ลูกปองแบบเวอร์ชันนี้สวยทุกซองเลยรับหมดรับค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่คนชอบแล้วก็ชมมาฮะก็ขอบคุณมากค่ะก็บทดีค่ะบทดีอินง่ายอินเป็นคนอินอะไรง่ายใช่จ๋าติดใจแต่ให้ดาเดี๋ยวดาวิจะแวะไปปัจจุบันแป๊บนึงเดี๋ยวเราค่อยกลับมาพีเรียดใหม่ใช่เดี๋ยวเลื่อนต่อไปเป็นปัจจุบันแล้วค่ะเป็นยุคเราละเป็นวัยรุ่นยุคเราขอบคุณนะคะดีใจที่แบบคนแบบว่ากดติดตามกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีใจมาขอบคุณค่ะแล้วถ่ายรูปสวยๆให้ทุกคนดูสู้พี่แจงกิ้งไม่ได้อ่ะเพราะไหนผมบอกว่ายอดเราจะพุ่งตามที่แบบว่าถ้าเราแบบว่ามีแผ่นรามใช่ใช่หรือว่าเสื้อแบบว่าเสื้อแมวมาใส่เสื้อเลยนะใช่เสื้อหมาเอาเสื้อหมาเสื้อแมวแมวแล้วมันดูน่ารักแมวเอาเสื้อเด็กมาใส่อะไรเงี้ยเสื้อแบบโหดๆใช่ตามนั้นไหมคะค่ะยอดฟอลโล่ขนาดไม่รู้ว่ายอดเพิ่มตอนนั้นหรือเปล่าแต่ว่ายอดไลค์อะแน่นอนทุกคนจะแบบว่าใช่สังเกตรูปตัวเองใช่ไหมคะที่เวลาลงรูปแบบนี้เขาจะมีเกิดการสังเกตพอแบบมีแบบร้านไลค์อย่างเงี้ยก็จะเริ่มดูแล้วว่ารูปอะไรที่ได้กันก็จะแบบไปทะเลทั้งนั้นเลยอะไรเงี้ยยิ่งอยู่บนเรือยิ่งแบบใช่ใช่ใช่เป็นเพราะการรอด้วยหรือเปล่าเสื้อมันเลยหดทำไมมือมือดีจังเลยใช่น่าจะใช่เสื้อมันหดขึ้นไปเรื่อยๆอุ้ยทำไมต้องโชว์เอวเสื้อหดการรอดเสื้อหดจริงมันมีเสื้อแมวเยอะมั้ยเสื้อแมวเสื้อแมวเสื้อเด็กอย่างเงี้ยเยอะมั้ยส่วนใหญ่เลยอ่ะเสื้อหดหมดเลยอ่ะเป็นไซส์นั้นหมดเลยใช่เป็นไซส์นั้นไซส์นั้นนี่ก็นี่ก็หดเหมือนกันนะเนี่ยหดเนืองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ามันก็แล้วแต่บางวันค่ะบางวันก็ไม่ใส่ก็มีเหมือนหมายถึงว่าไม่ใส่เสื้อนะหมายถึงว่าไม่ใส่เสื้อเล็กๆก็ใส่เสื้อตัวใหญ่ๆก็มีอะไรอย่างงี้ผัดกันไปค่ะเดี๋ยวแบบทุกคนจะแบบเบื่ออะไรอย่างงี้จ้าพี่เต๋อถ่ายรูปให้บ่อยค่ะแต่แบบรูปส่วนใหญ่ไปก็จะมีแบบมีเพื่อนๆพี่ๆถ่ายให้ด้วยใช่ไม่ว่าเลยไม่ว่าเลยโอ้ใช่ไม่ว่าเลยอ่ะดีค่ะดีว่าตอนนี้แบบยอดเป็นอันดับ1ของดาราไทยก่อนนี้ก็เป็นพี่อ้ำขอบคุณค่ะ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 จะต้องเลขเท่าไหร่จะต้องแบบเยอะน้อยกว่าใครอะไรอย่างเงี้ยมันที่จริงแล้วตรงนั้นไม่สำคัญมันสำคัญตรงที่ว่าแบบหมายรู้สึกว่าเออมันมีคนรักเราเพิ่มขึ้นเราก็ดีใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรทำให้เรายอดฟอลโล่แตกมากนั่นสิเสื้อแมวเสื้อแมว
เสื้อแมวฉันนี่แหละเสื้อแมวไม่ได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวถ้าหมูใหม่ใส่แล้วโพสลงไปทุกคนก็จะคอมเมนต์เสื้อแมว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 พี่เต๋อเขามีคอมเมนต์ยังไงบ้างกับเสื้อแมวของเราเนี่ยก็ไม่เป็นไรค่ะพี่ได้โตก็ไม่ได้ไม่ได้ตอบก็คือไม่ได้ว่าอะไรค่ะก็เหมือนพี่ก็จะรู้ว่าใหม่มีลิมิตเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือถ้าใหม่ใส่เสื้อตัวเล็กเพราะว่าใหม่อาจจะไม่ได้แบบมีทรงเอวขนาดนั้นมันเลยดูแบบว่าไม่ได้ไปในทางที่น่าเป็นห่วงใช่แต่เราก็มั่นใจในของมั่นใจมากที่สุดค่ะใช่ก็ต้องดูหอมไปหมดแล้วทุกคนก็จะไม่กล้าใส่ตามเองโอ้ทุกคนใส่ไม่ได้ไม่ใช่ใส่ได้พี่ใส่ได้เรื่องความของเราบ้างมันแบบหลายคนก็แบบว่ายังแบบเอ้ยยังมีคอมเมนต์มาว่าแบบใหม่ของขึ้นไปก็ไม่ดูหมดเลยอะค่ะดูทุกคำคอมเมนต์เลยอะค่ะแล้วเราก็เอามาปรับถ้าช่วงไหนเรารู้สึกว่าเออเราอาจจะแบบดูแบบว่าไม่ดีแล้วนะเราฟังคอมเมนต์นี้ไหมเราก็ค่อยไปปรับเปลี่ยนตัวเองตามอะไรเงี้ยกินเยอะหน่อยอะไรเงี้ยค่ะอย่างตอนนี้ตัวใหม่มั่นใจตัวเองมากแค่ไหนกับส่วนผสมต่างๆชอบไม่ชอบตัวเองแล้วหมายถึงว่าชอบแบบที่เราเป็นอะไรเงี้ยคือยังไงก็ได้อะใช่ทำไมไม่ได้เสพติดความผอมอะไรขนาดนั้นใช่ไหมไม่ค่ะคือไม่เคยคิดที่จะลดหรืออะไรอย่างเงี้ยป่ะหรือว่าคือเหมือนมันน้อยทำให้เราแบบคือไม่ลงอะไรเงี้ยไม่มีกินลงคือเหมือนแบบว่าคือเราอยู่หน้ากล้องแล้วเวลาคืออย่างที่ทุกคนรู้ทุกคนก็จะแบบมันก็จะขยายเราหน่อยเราก็ต้องดูแลตัวเองเพื่อให้คนเห็นเรารู้สึกแบบว่าเห็นแล้วชื่นตาแบบชื่นใจว่าเออเป็นนักแสดงดูดีทั้งในจอและนอกจอนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็คือแค่ดูแลตัวเองนิดนึงให้มันพองามยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน่าจะนะมาตรฐานน่าจะนะเรารู้จักหมูกระทะใช่ไหมมีคนแซวหลายคนสงสัยว่าใครใหม่คนหมัดรั่วมันอยู่แถวไหนมีอาการอ๋อใช่น้องป่วยดีขึ้นแล้วค่ะขอบคุณมากเลยก็กินยาไปอาทิตย์หนึ่งค่ะแล้วอาการก็ดีขึ้นด้วยความเป็นอะไรเป็นกรวยไตอักเสบค่ะใช่ค่ะเป็นแบบคนจ๋าเป็นอย่างนี้มาบ่อยไหมคือน้องเคยเป็นปัสสาวะอักเสบและกรวยไตนี่มันก็คือเป็นแบบเหมือนภาคต่อเชื้อตัวเดียวกันแต่ขึ้นไปสูงขึ้นมันก็จะมาปวดบริเวณเนี้ยค่ะซึ่งจ๋าต้องระวังคือต้องห้ามอั้นปัสสาวะและดื่มน้ำเยอะๆค่ะเพราะว่าเหมือนแบบพวกเราทำงานกันอย่างเงี้ยไม่ใช่ใหม่อย่างเดียวหรอกแบบพี่ๆทุกคนด้วยก็ต้องระวังตัวแบบดูแลสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเราทำงานแล้วเราเพลินอ่ะเราลืมไปเลยลืมเข้าห้องน้ำลืมกินน้ำเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็มีสิทธิ์แล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นได้เหมือนกันหมดก็ต้องดูแลสุขภาพใช่เหมือนก็ดูแลตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมค่ะต้องพยายามเตือนตัวเองให้เข้าห้องน้ำบ่อยๆมากขึ้นใช่อย่างเมื่อกี้สัมภาษณ์เสร็จขอกินน้ำหนึ่งอะไรเงี้ยใช่เอาจริงหนูว่าไม่รู้ตัวคืออย่างแพทย์บอกว่าแบบไม่เข้าห้องน้ำหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็บอกเราก็ไม่นะแต่พอมองกลับไปตอนถ่ายละครน่ะใส่ชุดไทยมันก็เลยเข้าห้องน้ำลำบากเราเลยแบบไม่ค่อยได้ไปเข้าห้องน้ำหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะใช่เหมือนก็เลยคิดว่าอาจจะเกี่ยวกับการทำงาน